วัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมวินจากสาขาสยามพารากอนกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำในส่วนของหูฟังลำโพงและไมโครโฟนนะครับจากทาง JBL ในตระกูลของเกมมิ่งนั่นเองก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือ JBL Quantum 610นะครับตัวนี้เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อกับ PF5 แล้วนะครับในส่วนของไมโครโฟนเนี่ยให้เสียงที่เคลียร์ชัดเป็นธรรมชาติมาพร้อมกับตัวบูมไมค์ที่ช่วยบล็อกเสียงลมได้ดีในส่วนของย่านเสียงนะครับจะเน้นในส่วนของย่านเบสเป็นหลักใครที่ชอบเล่นเกมใน Open World นะครับดูหนังแอคชั่นที่ต้องการความตูมตามแล้วเนี่ยตัวนี้ถือว่าเหมาะสมมากๆเลยสำหรับราคาค่าตัวของ JBL Quantum 610นะครับผมจะอยู่ที่ 6,990 บาทนะครับต่อมาจะเป็น JBL Quantum 350นะครับรุ่นนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาจาก JBL Quantum 100โดยตรงเลยโดยที่จุดเด่นหลักๆของเขาเนี่ยในเรื่องของคุณภาพเสียงจะโดดเด่นในส่วนของเสียงกลางแหลมเวทีเสียงมากๆคนที่ชอบเล่นเกมแนว FPS นะครับคนที่อยากได้เวทีเสียงกว้างๆแยกทิศทางเสียงได้ดีตัวนี้ถือว่าเหมาะมากๆในส่วนของไมโครโฟนนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะออกโทนเสียงหนาสักเล็กน้อยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้เสียงนุ่มๆพูดฟังเพราะๆเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับราคาค่าตัวของ JBL Quantum 350นะครับผมจะอยู่ที่4,490 บาทครับต่อมาจะเป็น JBL Quantum Stream นะครับสำหรับใครที่อยากได้คุณภาพเสียงที่ชัดเคลียร์เป็นธรรมชาตินะครับตัดเสียงน้อยเสียงรบกวนได้ดีมากๆเนี่ยรวมถึงมีน้ำหนักที่เบาใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ทุกท่านได้ดีมากๆเลยโดยที่ราคาของ JBL Quantum Stream นะครับผมจะอยู่ที่ 4,990 บาทนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของลำโพง JBL Quantum Duo นะครับผมซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือจะสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้นะครับและอีกความพิเศษนึงเนี่ยก็คือจะสามารถเปิดในโหมดของ Surround ได้นั่นเองสำหรับใครที่ชอบดูหนังนะครับหรืออยากเล่นเกมแบบมิติเสียงที่กว้างๆหน่อยเนี่ยตัวนี้สามารถตอบโจทย์ทุกท่านได้แน่นอนตัวที่ราคาค่าตัวนะครับจะอยู่ที่ 6,990 บาทนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมอยากจะทดลองฟังเสียงของ JBL ตระกูลของเกมมิ่งเนี่ยก็สามารถเข้ามาทดลองฟังได้ที่มั่นคงแกดเจ็ตสาขาสยามพารากอนได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมมิ่งจากทาง JBL ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมกับผมวินจากสาขาสยามพารากอนต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ